จะเข้าไปยังพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนั้นเราต้องตรวจสอบระดับน้ำที่ท่วมและตรวจสอบว่าในบริเวณนั้นไม่มีอันตรายจากการเกิดไฟฟ้ารั่วด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบสัญญาณไฟฟ้ารั่วเช่นเป็ดเช็คไฟรั่วหรือไม้เช็คไฟรั่วเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีไฟฟ้ารั่วในบริเวณที่เราจะเข้าไปและหลังจากที่เราเข้าไปในบ้านได้แล้วเพื่อความแน่ใจก็ให้ปิดสะพานไฟป้องกันไม่ให้มีไฟฟ้ารั่วเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตของเราหากเราพบว่าคอมพิวเตอร์ของเราถูกน้ำท่วมอยู่หรือเคยถูกน้ำท่วมให้รีบย้ายคอมพิวเตอร์ไปไว้ในบริเวณที่แห้งก่อนจะตรวจสอบดูความเสียหายที่เกิดขึ้นและห้ามทำสิ่งต่อไปนี้ห้ามลองเปิดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานเด็ดขาดห้ามถอดฮาร์ดดิสก์ไปลองต่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นห้ามแกะฝาครอบฮาร์ดดิสก์ออกมาทำความสะอาดด้วยตัวเองห้ามทำให้ฮาร์ดดิสก์แห้งด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นวิธีการเป่าแห้งหรือแม้กระทั่งตั้งทิ้งไว้ให้แห้งเองก็ตามวิธีที่ถูกต้องก็คือถอดฮาร์ดดิสก์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วให้รีบนำใส่ถุงซิปทันทีถึงแม้ว่าฮาร์ดดิสก์จะยังคงเปียกน้ำอยู่ก็ตามส่งฮาร์ดดิสก์ให้ศูนย์กู้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีนโยบายการรักษาความลับของลูกค้าเพื่อป้องกันข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ของเราถูกขโมยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากข้อมูลของท่านเป็นความลับท้ายที่สุดบทเรียนที่ได้จากเหตุการณ์น้ำท่วมนี้ต้องไม่ลืมว่าเราจะต้องทำการสำรองข้อมูลอยู่สม่ำเสมออาจจะบันทึกลงในแผ่นซีดีดีวีดีฮาร์ดดิสก์ภายนอกหรือแม้กระทั่งทำใดก็ตามและจะต้องวางเครื่องคอมพิวเตอร์สื่อบันทึกต่างๆในที่ที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมหรืออาจจะหาถุงกันน้ำมาบรรจุสื่อบันทึกเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของเรานั่นเอง